สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอคำสั่งอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงคำสั่งชุดนั้นนะครับผมอยากรู้ว่าทุกท่านเคยมีปัญหาเรื่องการออกแบบโปรแกรมในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะครับก็คือผมต้องการเปิด PLC มาปุ๊บแล้วสั่งให้ X 0เนี่ยทำให้ M 0มันออนเลยนะครับแล้วก็ X 1เนี่ยทำให้ M 1มันออนเลยถ้าผมกด X 0ปุ๊บ M 0ก็จะดับนะครับถ้าผมกด X 1ปุ๊บ M 1ก็จะดับนะครับผมต้องการสัก16ตัวนะครับ16ตัวปุ๊บผมก็ไล่เข้าไปเนี่ยผมก็ต้องพิมพ์เข้าไปทั้งหมด16แถวนะครับหรือ16เส้นนะครับซึ่งถ้าผมต้องการมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็น32เส้นเนี่ยเราก็จะเสียเวลานะครับเราก็จะเสียเวลาในการเขียนโปรแกรมเข้าไปอีกนะครับทีนี้มันก็จะมีคนบางประเภทบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ NC ไปเลยเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้อาจารย์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาเป็น Invert นะครับหรือมาใช้ Invert แทนก็ได้ไหมก็ได้นะครับเพราะว่า Invert ก็คือสภาวะที่เรายังไม่กดเนี่ยมันจะเป็น0ถูกต้องไหมครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็น1แสดงว่า PLC พอเวลาผมรันปุ๊บเนี่ยผมยังไม่กดเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น1ก็คือติดเลยแต่ถ้าผมกดนะครับสมมติว่าผมกด X 1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น0ก็คือจะดับนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมใน2ลักษณะนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยากก็คืออะไรก็คือเนี่ยมันต้องเขียนถึง16เส้นเลยนะทั้ง2โปรแกรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่1นะครับหรือโปรแกรมที่2นะครับเขียนทั้ง16เส้นเลยนะครับเอ๊เรามีคำสั่งไหนบ้างนะที่ไม่ต้องเขียนให้มันเยอะขนาดนี้เอาแบบคำสั่งเดียวแล้วจบเลยมีไหมมีนะครับคำสั่งนั้นนะมีนะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่งตัวนี้ครับ complement นะครับ complement เนี่ยจะเป็นคำสั่งเขาบอกอย่างนี้นะครับคำสั่งนี้นะครับคำสั่ง complement เนี่ยมันจะ invert data ที่อยู่ในรูปของ bit of unit นะครับ bit of unit ก็คือเป็น unit ของ bit นะครับแล้วก็ transfer ก็คือ copy ไปไว้ในตัวข้อมูลอีกด้านนึงนะครับก็หมายความว่ามันทำการ invert ให้เราเลยนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน data ในข้อมูลที่เราจะต้องการเก็บนะครับหลักการมีแค่นั้นเองคำสั่ง complement นะครับมันมีทั้งหมด16บิตก็มีนะครับ32บิตก็มี16บิตมันจะกินโปรแกรม step ไปอยู่ที่5 step ส่วน32บิตจะกินโปรแกรม step ไปอยู่ที่9 step นะครับแล้วก็ mnemonic นะครับถ้าเป็น16บิตเนี่ยก็จะเป็น CML นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น CMLP นะครับ Prouse ส่วน32บิตก็เป็น DCML นะครับแล้วก็ DCMLP นะครับรูปแบบของตัว PLC ที่สามารถจะใช้คำสั่งนี้ได้ก็คือ FX3S 3G 3GC 3U 3UC ตามเวอร์ชันนะครับที่ปรากฏตามนี้เลยนะครับรูปแบบคำสั่งก็จะมี command สั่งเข้ามานะครับมันก็จะ implement นะครับโทษที complement นะครับมันจะ complement คือก็ invert ให้หลักการของมันก็คืออะไรที่เป็นต้นคือ S นะครับมันจะ invert ก่อนพอ invert เสร็จแล้วมันถึงจะ move ไปเก็บไว้ในปลายทางนะครับต้นทางจะ invert เสร็จก็ไปเก็บไว้ปลายทางจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพอได้มาปุ๊บก็ invert พอ invert เสร็จแล้วถึงจะไปเก็บไว้ที่ปลายทางนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวครับว่า Sกับ D เนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาบอก S เนี่ยมันก็คือ data หรือที่เป็นลักษณะของ word device นะครับที่ทำการ invert นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ย D นะครับมันก็คือ word device ที่จะทำการเก็บ data ที่มันถูก invert แล้วนะครับต้องถูก D เนี่ยต้องถูก invert แล้วนะมันถึงจะเก็บนะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดู applicable device นะครับตัว S เนี่ยก็จะใช้เป็น KNXKNY KNM KNS Timer Counter Data Register นะครับรวมถึง Index Register ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ค่าคงที่นะครับที่เป็นฐาน10ฐาน16ก็ใช้ได้นะครับส่วน D นะครับปลายทางที่เราจะเก็บเนี่ยเก็บในรูปของ X ไม่ได้นะครับแต่จะรูปเก็บของรูปของ KNY KNM KNS นะครับ Timer Counter Index Register ได้นะครับแต่ไม่สามารถเก็บในรูปของค่าคงที่ได้นะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมทำอย่างนี้นะครับcomplement นะครับผมจะ complement ก็คือ invert d 0นะครับค่าที่ invert ได้นะครับก็จะไปถูกไปเก็บไว้ที่ d 1นะครับซึ่ง d 0จะมีค่าทั้งหมด16บิตนะครับ16บิตเบื้องต้นนะครับ
เบื้องต้นก็คือดีศูนย์นะดูดีศูนย์นะมันก็จะเป็นดีศูนย์ดีศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งจุดสองไปเรื่อยๆจนถึงจุด15นะครับมันมีทั้งหมด16บิตถ้าเบื้องต้นผมใส่ตัวเลข22,600ไว้861นะครับนี่คือฐาน10นะอันนี้ CPU มันประมวลผลออกมาแต่เรายูสเซอร์อย่างเราเห็นก็คือ22861 CPU ที่มันจะเห็นก็คือ01เนี่ยตามนี้เลย010110100101นะครับอันนี้คือ CPU เห็นแต่ว่าอันนี้คือ22861เนี่ยคือ user ก็คือเราเป็นคนเห็นนะครับผมต้องการ convert นะครับตัว22,861นะครับให้มันเป็นตัวเลขออกมาสักตัวเลขหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานมันนะสมมติว่าผมสั่งการ input เข้าไปผมกด input ปุ๊บหลักการของมันก็คือมันก็จะเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เป็น binary เนี่ยนะครับมา invert ก่อนinvert ก่อนนะพอ invert มันก็ invert ตามตัวเลยตัวแรกก็คือนี่จาก1มันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น0จาก0ก็เป็น1จาก1ก็เป็น0จาก1ก็เป็น0จาก0ก็เป็น1ก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไล่ไปจนเสร็จเลยนะครับก็คือกลับด้านนะครับจาก0ก็จะเป็น1จาก1ก็จะเป็น0แค่นั้นเองนะครับ invert เสร็จแล้วพอมัน invert เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่มีตัวเลขโผล่เพราะว่าอันนี้ผมทำขบวนการของการประมวลผลของ CPU นะพอเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะย้าย copy นะครับค่านั้นเอามาเก็บไว้ใน D1 นะครับ D1 ก็จะได้คำนวณมาเป็นลบ 22,862 นะครับที่มันติดลบเพราะว่าไอ้ตัวเลขข้างหน้าตรงนี้มันเป็นเลข1นะถ้าเป็นเลข1ตรงนี้มันจะได้ลบ 32,768 นะครับก็เอาไปบวกกันก็วาดไปนะครับก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่คำสั่งตัวแรกของเราที่เป็นอย่างเงี้ยมี16บิตเนี่ย16บิตก็คือ1เวิร์ดพอดีเลยนะเขียนยาวมากเลยนะครับแล้วถ้าเราจะแปลงให้เหลือบรรทัดเดียวเป็นยังไงได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยแค่บรรทัดเดียวเลยตามนี้เลยเป๊ะๆ เลยนะครับก็จะทำการคอมพลีเมนต์นะครับ K4 4นี่คือ4ดิจิตนะ1ดิจิตเท่ากับ4บิตเพราะฉะนั้น4คูณ4 16นะครับโดยเริ่มจาก X0 ก็ตั้งแต่ X0 ไปจนถึง X17 เลยนะครับส่วน M นะครับ4ดิจิตเหมือนกันก็คือ16บิตก็ตั้งแต่ M0 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง M15 นะครับไล่ไปอย่างนี้นะสังเกตนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัว X มันจะไม่มี X มันไม่มี X8 กับ X9 นะแต่ M เนี่ย M มี M8 กับ M9 นะครับมันก็เลยรันตามนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวสุดท้ายคือ X17 มันจะได้ M15 รันตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราก็ทำต่อเลยนะตัว K4X0 นะครับก็เริ่มแต่ X0 เห็นไหม X0 นี่คือ K1 นะอันนี้คือ K1 K2 K3 K4 นะครับแต่ละ K เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4บิตนะครับใน1ดิจิต1ดิจิต2ดิจิต3ดิจิต4ดิจิตเนี่ยมันแต่ละดิจิตจะมีอยู่4บิตนะครับก็ได้ตามนี้พอดีเลยเริ่มจาก X0 นะครับส่วน M นะครับ M ก็เหมือนกันนะมันก็จะเป็น4บิตไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาจบที่ M15 นะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เริ่มต้นเลยหลักการคิดของมันสมมติว่าผมใส่เลข3125อันนี้คือตัวเลข3125ที่เป็นตัว Tumble Switch นะสมมติว่าเป็น Tumble Switch แต่ถ้าเราแปลงเป็นเลขฐาน10CPU มันประมวลผลเป็นเลขฐาน10ก็จะได้ตามนี้ครับ12581นะครับทีนี้5เกิดจากอะไร5ก็เกิดจากนี่ครับ1010นะครับก็คือ1 2 4 8จะเห็นว่า4บวก1เป็น5นะ1 2 4 8ก็คือ2 1 2 4 8ตัวนี้ก็คือ1นะครับนี้1 2 4 8ตัวนี้ก็คือ1กับ2มาบวกกันเป็น3ก็จะได้ตามนี้เลยพอบวกออกมาแล้วก็จะได้1 12581นะครับ 12,581 นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเปลี่ยนของมันผมกดinput เข้ามาปุ๊บมันก็จะแปลงนะครับแปลงมาปุ๊บก็คือ convert กลับมานะครับจาก1เป็น0จาก0เป็น1พอ convert เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ส่งค่าได้ออกมา copy มาให้ M นะครับ M ที่ได้ก็จะเป็นลบ 12,582 เพราะฉะนั้นค่าที่ออกมาก็ที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นก็จะเห็นเป็นตามนี้เลยนะครับแต่ข้างในที่ผมทำให้ดูในเนี้ยนะครับก็จะเป็น CPU ประมวลผลออกมาหลักการก็คือแป๊บเดียวแค่นั้นเองมันก็จะได้เลขออกมานะครับเห็นไหมครับจากที่เราจะต้องทำแบบนี้ยาว
เหลือแค่บรรทัดเดียวแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับง่ายไหมนะครับง่ายเนอะมันก็จะกินแต่ว่าโปรแกรมสเก็ปโปรแกรมสเต็ปนะครับมันก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแหละถ้าในกรณีที่ D0 เนี่ยเป็น16บิตแต่เราต้องการจริงแค่4บิตเนี่ยทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับผมก็เซตค่าไปเลยนะครับเอาตามนี้เลยนะครับก็คือลบ14,600นะครับโอเคลบตามนี้เลยนะ14,600แล้วผมกดสัญญาณ input เข้ามาหลักการก็คือมันก็จะแปลงมาเป็นinvert นะครับในนี้ invert ก็ไล่ไปทีละตัวเลยจาก0เป็น1จาก1เป็น0จาก0เป็น1จาก1เป็น0นะครับที่เหลือก็ไล่มานะครับจาก0เป็น1จาก1เป็น0ก็ไล่เป็นตามนี้เลยแต่ตอน copy นะครับจาก D0 มันมีขนาดนี้เยอะจริงเยอะก็จริงแต่เวลา copy ไปไว้ที่ปลายทางเนี่ยมันจะมาแค่4บิตเพราะว่าเราบอกว่าให้ไปเก็บไว้ที่K1 นะครับ1ดิจิตคือ4บิตตั้งแต่ Y0นะครับมันก็เก็บตั้งแต่ Y0 จนถึง Y3 ค่าที่ออกมามันก็เลยกลายเป็น5ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีการcopy ข้อมูลชุดนี้ลงมานะครับมันก็ยังคงว่างให้เราใช้งานได้อยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าcomplement เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาทำการ invert แล้ว copy ข้อมูลมา16บิตก็ได้4บิตก็ได้8บิตก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าไอตัวข้างหน้ามันเป็นเลขฐาน6เลขฐาน10หรือเลขฐาน16อ่ะทำได้ไหมทำได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเลขฐาน10นะเป็น6นะครับผมทำการ invert 6มาแล้วมาเก็บไว้ที่ว่าK1 Y0 นะครับหลักการก็คือ6ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจาก1 2 4 8นะครับก็คือ4บวก2เป็น6นะครับมันก็ได้6พอดีเลยมันทำการสั่งการปุ๊บมันก็จะ convert ก่อนเลยครับ convert มันก็แปลงมาเลยครับจาก1จาก0ก็เป็น1จาก1ก็เป็น0จาก1เป็น0จาก0เป็น1นะครับพอ convert ออกมาแล้วนะครับก็ copy ไปไว้ที่ K1 Y0 ปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็น9นั่นก็หมายความว่า6 invert ปุ๊บก็จะได้เป็น9นะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมออกมาแล้วมันได้ตามเงื่อนไขของเราหรือเปล่านะครับโอเคในการทดสอบนะครับผมก็จะใช้โปรแกรม GXWork 2ในการทดสอบนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยผมก็ได้เขียนไว้หมดแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้ M8000 นะ M8000 นะครับแล้วผมก็ M8000 นี่คือ away on นะ away on แล้ว complement นะครับ6นะครับไปเก็บไปที่ K1 Y0 อีกชุดหนึ่งผมไม่เห็นก็คือ32บิตนะครับผมใช้32บิตแต่ครั้งนี้ผมมี Pulse เข้ามาด้วยนะครับผมมี Pulse เข้ามาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้ Pulse แบบไม่ใช้ Pulse มันต่างกันยังไงนะครับผมกด Run ปุ๊บจะเห็นว่าพอผมกด Run ปุ๊บมันก็จะไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะ convert 6มาเป็น9ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นลบ1นะครับเพราะว่า000มันถูกคอนเวิร์ตให้เป็น1หมดเลยนะครับวิธีการดูก็มาดูตรงนี้นะครับy ก็จะถูกคอนเวิร์ตให้แล้วนะครับก็จะเป็น y0 กับ y3 ที่เป็น1นะครับy2 กับ y1 จะเป็น0นะครับแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของ d0 นะครับ d0 จะเห็นว่าd0 ของเรายังไม่มีการควบคุมอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอคอนเวิร์ตกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1ตลอดเลยสังเกตเห็นว่าสังเกตให้ดูให้ดีนะตรงนี้เป็นพราวนะDCMLP นะครับ Pulse ก็หมายความว่าพอเวลาเราเปิดรันเครื่อง PLC นะครับมันจะทำการแปลงให้เราละเพราะมา1 Scan Time นะครับ1 Scan Time ทีนี้พอเราตรง D0 เนี่ยผมก็ใส่ค่าหนึ่งลงไปนะครับอย่างเช่น9021ผมอยากรู้ว่าถ้า D0 เป็น9021อ่ะ D5 จะเป็นเท่าไหร่ผมเซตค่าเสร็จปุ๊บผมกดรันปรากฏว่าพอกดรันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ยอมแปลงค่าให้เราเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถูกทำงานไปแล้วเนี่ยครับ1 Pulse 1 Scan Time ตรงเนี้ยเราค้างไว้ตลอดมันเลยทำครั้งแรกครั้งเดียวคือตอนที่เรารันเท่านั้นพอเปลี่ยนมาปุ๊บมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีว่าเราควรจะใช้ CML หรือ CMLP หรือ DCML หรือ DCMLP นะครับ Pulse นี่คือมันทำครั้งเดียวเลยครับถ้าเรากดแช่ไว้มันก็จะไม่ทำอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเปลี่ยนกันดูนะครับเปลี่ยนให้เป็น M แล้วกัน M0 นะครับนอกนั้นยังคงเหมือนเดิมอยู่รันนะครับรันเข้ามาคราวนี้เป็น0อยู่นะครับพอก่อนที่จะกดนะครับผมมาเปลี่ยน D0 นะครับให้เป็น9201นะครับ
พอเสร็จแล้วผมก็กดรันเห็นไหมครับมันก็จะแปลง9201มาเป็นอะไรครับ inward ก็คือลบ9202นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่เราได้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราลองไปทำGX Work 2กันดูนะครับผมครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมานะครับเราก็เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขเมื่อสักครู่นะก็คือผมใช้ M0 นะครับแล้วก็ Complement นะครับ6ไปไว้ที่ K1 Y0 แล้วก็ตัวDCMP Double นะ Double 32 bit DCMLP นะครับ D0 ไป D5 นะครับทีนี้ผมเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือP นะครับ Plus นะครับก็ CMLP Complement Plus นะครับคราวนี้ผมจะใช้เลขคงที่81นะครับแล้วก็ Invert มันแล้วก็ไปเก็บไว้ใน K2 M0 นะครับประมาณ8บิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมา Simulation ดูนะผมกด F4 Compile นะครับเสร็จแล้วก็ Simulation เลยนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมี PLC จริงนะครับเราสามารถ Simulation ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัว CPU นะครับโอเคนะครับมาแล้วนะพอมาปุ๊บตอนนี้เป็น00นะครับ00ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันก็เป็น00ทีนี้พอผมกด M0 เนี่ยมันจะ invert 6เราไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ invert ใน D0 ไปเก็บไว้ D5 invert H81 เอาไปเก็บไว้ใน K2 M0 นะครับกดปุ๊บชิป enter เข้าไปแล้วนะครับกดชิป enter มันก็แปลงให้เราแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับไปเพิ่ม D0 ผมเอาสัก300อ๋อ3296ก็แล้วกันนะครับกดเซตเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองกดดูนะกด M0 ดูนะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็น9เรารู้อยู่แล้วนะตรงนี้นะครับตรง M0 เนี่ยเป็น81นะ81ก็คือค่า H นะครับมันก็จะแปลงได้นะครับ invert แล้วมันก็จะได้126นะครับส่วน D เนี่ย D เดี๋ยวลองไปดู D ก็ได้ครับD0 เห็นไหมครับ D0 ตัวเนี้ยมันก็คือ3296นะครับแล้วพอมันถูก invert มามันก็จะถูกเก็บไว้ใน D5 นะครับ D5 D6 นะครับ D5 กับ D6 เพราะว่าเวลาที่เรา invert D0 กับ D1 นะ32บิตอะไร D1 เนี่ยมันเป็นศูนย์หมดเลยพอ invert มาก็จะกลายเป็น1นะครับก็จะได้ตามนี้นะครับเป็นเลขติดลบทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู M0 ของเรานะM0 ของเราก็ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเราคำนวณออกมาแล้วมันได้81นะ81พอ invert ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะท่านลองไปเล่นดูนะอันนี้ดีมากนะครับไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการ invert ข้อมูลที่มันมีจำนวนเยอะๆนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ท่านนำไปใช้ประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ